สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมกับเกม Fate Grand Order กับตู้ปีใหม่ของปี2019นะครับผมโดยตู้ปีใหม่นี้บอกเลยว่าเขาจัดเรียงจัดเต็มมาเลยแน่นอนโดยมีกิจกรรมสรุปสั้นๆด้วยกันซึ่งผมหวังว่าทุกคนที่ดูนี้คงจะเติมกันมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือเติมเพชร15เมกะรันตีตู้เรนตีตัว SR ไปเลยแต่นั่นช่างมันนะครับผมว่าผมก็เปไปแล้วเรียบร้อยในตัวซ้ำด้วยครับผมค่อนข้างจะเศร้าใจยิ่งนักแต่จุดนั้นไม่ใช่ประเด็นของการอัดคลิปครับประเด็นของการอัดคลิปวันนี้ของผมคือโฮคุไซที่กำลังมาในวันนี้ขณะนี้เป็นวันที่6ซึ่งถ้านับตามญี่ปุ่นจริงๆตอนนี้มันขึ้นวันที่7แล้วนะครับผมเวลา 4:49 เพราะประเทศของญี่ปุ่นมันนับเวลาผ่านเที่ยงคืนตอนประมาณ 4:00 นะครับผมทำก็เตรียมเพชรมาเรียบร้อยนะครับผมในการเปิดโฮคุไซครั้งนี้ผมมั่นใจว่าผมขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดลบันดาลทุกท่านตามด้วยพลังแห่งเทพโปรณาการและมันเชื่อว่านะตัวที่เป็นหนวดอะคืออะไรว่าที่เป็นปลาหมึกอะผมนึกก่อนที่เป็นผมเคยไปอ่านประวัติผ่านๆมาเขาบอกว่าตัวนี้คือพ่อของโฮคุไซเป็นปลาหมึกเป็นเทพโปรณาการที่เป็นปลาหมึกอะชื่อว่าอะไรวะคาร์ทูนมั้งนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรแต่ผมเคยไปสรุปจริงๆนะเว้ยเขาบอกว่ามันคือคาร์ทูนนี่แหละคนคิดถึงคาร์ทูนอาจจะชื่อคุณเหมือนตัวในฮาร์ดสโตนนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันมีทฤษฎีในการเปิดการ์ดชาร์ว่าหากเรากดตู้นี้เราได้การ์ดทองหรือไอ้การ์ดเงินดิไอ้พวกการ์ด3ดาวขึ้นไปติดกัน3ครั้งใน1รอบจะมีโอกาสอย่างนี้ครับผมอย่างนี้ขอให้ทุกคนอวยพรให้ผมด้วยมาเลยเฮ้ยมันโหลดนานโฟกระโดด3สเต็ป4สเต็ป5สเต็ป6สเต็ป7สเต็ปโฟกระโดด7สเต็ปว่ากันว่าเวลาโหลดนานเนี่ยต้องมีตัวอะไรมาใหม่ๆตัวที่1ออกมาเป็นถามว่าทำไมผมถึงอยากได้โฮคุไซเหรอมันเป็นคาร์ดฟอร์เรนเนอร์คาร์ดพิเศษที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีตัวมาเก่งกว่านี้หรือเปล่านะบัตรที่2มันดีกว่าอาบิเกลระดับ1นะครับผมดาวออกมาฮะโอ้ยมันดีกว่าอาบิเกลในระดับหนึ่งเลยตรงที่อาบิเกลมันจะออกแนวเหมือนกับซับพอร์ตมากกว่าแถมสกิลผมว่ามันคาดหวังไม่ค่อยได้ยอมรับแล้วแหละโจมตีเดี๋ยวแถมเป็นโรลลี่ด้วยน่ารักด้วยนะตัวที่3เห็นการ์ดซีตะกี้ไหมการ์ดที่เป็นซี5ดาวเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นการ์ดซีที่ดีนะแต่ผมค่อยๆแนะนำสำหรับคนที่อยากเล่นใหม่ดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูผมอยู่น่าจะศึกษาข้อมูลมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนที่ดูอยู่จงโอนพลังมาให้ผมไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าเกลือเบดี้5กระจก2ใบเพื่ออะไรเนี่ยนับจริงๆนั่น4บานแล้วนะหมุนเร็วแบบนี้ CE แน่นอนไปที่เบดี้5หรอไปที่เบดี้6 CE 9อ่ะเป็นกูดาโกหมาไปที่10ยังไม่เห็นแววครับผมไปเสิร์ฟแว่นเสิร์ฟแว่นเงียบเลยวันที่8ไปผมนอนรอแล้วสิ้นหวังแล้วท่านผู้ชมวันที่9สุดท้ายหลับตาเสียงแบบนี้เซอร์เวนลันซ่าเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอ้กรีโหลดนานไม่ใช่โฮคุไซใช่ไหมเอาจริงๆนะได้วาคิวรี่มาแทนผมไม่เคยได้เลยแล้ววาลคิวรีก็ได้แม่ออร์ตอรินเดสอันตาวะนิงเก็นเดสก์มาช้าไปหลับเต็มเนี่ยมันเขาก็มาโอเคปุ่มแคปอยู่ไหนวะโอเคโถน้องทำไมน้องไม่มาไปฟาร์มเพชรสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาต่อหลังจากที่เราฟาร์มเพชรกันมาผมสามารถทำได้มากสุดตอนนี้คือแค่9ก้อนนะครับมันไม่น่าจะเหลืออะไรละอาจจะเป็นก้อนที่10ไม่ใช่ก้อนที่10ไปซ้ำ
แล้วก็ยังมีภารกิจที่อยู่ที่ต้องไปค้นหาในวิกิแต่ถึงจะค้นก็ไม่ถึง12อยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมากดอีก3ไปสุดท้ายกันโดยใช้ตะกาเดิมนะที่เราได้สั่งสมกันมาเดี๋ยวตัวอักษรเยอะไปว่ะคือตอนนี้ที่ผมกำลังดูอยู่คือผมเล่นในคอมนะครับผมทำให้ผมตั้งค่าปุ่มไว้ในการสะดวกต่อการเล่นของผมเองแต่ต้องกดกาชาเราไม่ต้องดูพวกปุ่มใช่ไหมแค่3ครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าการเช็คดวงเป็นลาบอันเสริญอันนี้ได้2อันนะครับผมยังว่าจะลองวิธีผมก็ได้นะขณะเหตุผลวิธีผมก็ได้ครับช่วงต่อมาจากที่ปรึกษาผมเองไอ้ชี้ออกมาเป็นมันไม่หมุนน่ะเกลือแน่นอนนั่นไงไม่ต้องคิดเลยอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าการผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเขามีเคล็ดกันยังไงอ่ะแรกผมก็ไม่มีเคล็ดหรอกจนกระทั่งเขาเรียนสอนมาแล้วมันก็ได้จริงๆจากที่ผมไม่ได้ประมาณ6เดือนมันไม่โหลดอีกแล้วโถเอ้ยออกมาเป็นซีอีกกโง่ที่เราบอกซีอีกากสมโง่มันรวมจะเป็นคำว่าโก้อีกทีนึงครับผมอีกทีนึงวันที่เราจะมีปุ่มรัดในการกดนะไม่กูคุยกับใครเนี่ยถามว่าโฮกุไซมันดีกว่าแอบบี้ยังไงตรงที่มันมีสกิลหลบกับสกิลลดกอดนั่นแหละสกิลนั้นน่ะโอเคเลยลดกอดกับอาร์ตสองยิ่งอยู่คนสุดท้ายเลยเกมปล่อยโฮกุตามด้วยอาร์ตแล้วก็ได้จินได้โฮกุอีกรอบก็ปล่อยโฮกุอีกรอบลดกอดหมู่ตามด้วยลดกอดอีก2ดาเมจจะแรงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสามารถเอาไปตบคัทอื่นได้เลยนะครับผมถ้าเกิดไม่ใช่ออเตอร์อีโก้ทีทั้งออเตอร์อีโก้ในเกมนี้ก็มีน้อยด้วยนะต้องมีแค่4-5ตัวเองมั้งใช่ปะยังเลยป่ะยังเน่าอยู่ถ้าเกิดไม่มีอะไรมีเคล็ดอีกวิชาหนึ่งคือเคล็ดในการเปิดไม่ว่านะในการอัพเวลให้ได้ไปเกสซักเซสบอกเลยว่าเคล็ดเราเยอะนะครับผมแต่ยังต้องเบาอีอันไปอันสุดท้ายไปมีหมุนนิดนึงว่ะมีหลุดนิดนึงอันสุดท้ายฟัคดาบใส่ลุงเพื่ออะไรพวกผู้ใส่อยู่ไหนไปสรุปชะตากรรมในวันนี้ครับผมชะตากรรมในวันนี้ผมได้เกลือนั่นแหละไปคนรู้ท่านที่มารับชมนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมกับการเปิดกาชาหรือว่าตัวต่อไปเป้าหมายของผมจะเป็นอะไรช่วงทีนี้มันจะสุ่มกันไปเรื่อยๆนะยังจะมีโอกาสเจอผมในอีกอาทิตย์หน้านะครับผมอาจจะมาอาชีพเปิดกาชาอีกรอบนึงถ้าสะสมเพชรมากพอนี่ผมไม่น่าจะยังหน้าไม่ครบโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเศร้าเหลือเกินกินดูดิกล่องเขียว40ก้อนเลยนะเว้ยBreaking through the wire, give you what I got. I walk straight through the dagger, never break the path.